โปร่งใสสดใหม่เนี่ยไม่กลัวโดนจับผิดเนี่ยกลับโดนจับผิดมันเป็นแค่อย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆกฎหมายเนี่ยเขาเรียกเขาบอกให้เราเปิดเนี่ยนะครับปีต่อปีนะฮะนี่มันยังไม่ถึงเทศกาลเปิดนะมันก็เลยน่าสงสัยตรงที่ว่าเฮ้ยไอ้พรรคอนาคตใหม่ซึ่งมันใช้เงินใช้ทองน้อยที่สุดในบรรดาทุกพรรคการเมืองนะแต่ปรากฏว่าคนตามดูจังเลยมันใช้งบยังไงมันใช้งบยังไงเฮ้ยแล้วพรรคอื่นไม่ดูกันเลยเหรอไม่ตามดูเลยเหรอพรรคอื่นดูตั้งแต่แรกเลยเอาเงินมาจากไหนนะครับหรือว่าจะดูไอ้พรรคนี้มันพรรคเดียวถ้าเราไม่มีความสำเร็จไม่มีโอกาสที่จะใกล้ความสำเร็จเนี่ยคดีพวกนี้ไม่โดนหรอกครับนี่เราจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจได้สำเร็จแล้วครับนะดังนั้นคดีลงนี้ถือเป็นสิ่งที่คาดหมายไว้ว่าจะต้องเผชิญหน้าอยู่แล้วนะสักวันหนึ่งพรรคอนาคตใหม่นะครับตั้งใจว่าเราจะประสานพรรคการเมืองต่างๆมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นโดยวางพื้นฐานอยู่บนภารกิจและความรับผิดชอบของสังคมนะต่อสังคมร่วมกันมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนมิใช่มารวมกันเพื่อแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับแต่เรามารวมกันเพื่อภารกิจเฉพาะหน้าตามกรอบระยะเวลาชัดเจนรัฐบาลที่เราจะตั้งขึ้นจะเป็นรัฐบาลแห่งความร่วมมือกันเพื่อส่งทหารกลับเข้ากรมกองตามระบอบประชาธิปไตยส่งคสช.กลับบ้านรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการครองอำนาจของคสช.มาตลอด5ปี